นิวเคลียร์และเพชรจ้าพาน้องไทก้าเที่ยวไกลอบอุ่นเหมือนเดิมลดสถานะแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องสำหรับนิวเคลียร์หันษากับดีเจเพชรจ้าหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปแล้วเรายังได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดทั้งคู่ได้พาครอบครัวและเพื่อนสนิทไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันที่ทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเราจะเห็นรูปภาพน้องไทก้าจากทริปนี้จากอินสตาแกรมของนิวเคลียร์และอินสตาแกรมของดีเจเพชรจ้าเริ่มต้นทริปด้วยการพาไปเปิดโลกกว้างที่หัวหินซาฟารีต่อมาได้พาไปทะเลเราก็ได้เห็นภาพคู่พ่อลูกแม่ลูกที่น่ารักสุดอบอุ่นที่ไม่บอกก็รู้ว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันจะน่ารักขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com